99นี่คือเริ่มเว็บไซต์ก่อนนะครับปี2009เนี่ยเราเริ่มที่จะต่อยอดธุรกิจไปเป็น trendyday.com หรือ department store online เพราะเราเห็นว่าเรามีฐานลูกค้าองค์กรเยอะละในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องการจะต่อยอดในส่วนของการกระจายโอกาสทางธุรกิจนะฮะซึ่งมันก็แชร์รีซอร์ททั้งระบบการจัดส่งและระบบแวร์เฮ้าส์ของเราเดิมนะครับปี2010เราก็เป็นบริษัทที่เข้าไป listed อยู่ในบริษัทจดทะเบียน MAI นะด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ80ล้านบาทนะครับปี2012เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเรามีการควบรวมธุรกิจกับทางกลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์นะครับโดยที่เราก็เข้าไปเป็นธุรกิจในส่วนของ CRC นะฮะซึ่งก็เป็นธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปลายธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ย้ายจาก MAI มาที่เซตนะด้วยทุนจดทะเบียน320ล้านบาทครับก็อยากให้เห็นในส่วนของสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมนะฮะตั้งแต่ตอนที่ Optimate ยังเป็นบริษัท MAI นะซึ่งก็จะมีตระกูลหนุ่มใจถือหุ้นอยู่ 63% แล้วก็มี Free Float อยู่ 37% นะครับซึ่งเราก็มีการควบรวมกิจการโดยที่เราก็ไปรับธุรกิจมา2ธุรกิจก็คือ Office Club ซึ่งเดิมเนี่ยเขาใช้แบรนด์ Office Depot จากอเมริกาอยู่นะครับและอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจ B2S ซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายหนังสือและ Entertainment ต่างๆนะฮะก็การควบรวมตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มทุนโดยที่เราได้2บริษัทเข้ามาแล้วเราออกหุ้นเพิ่มทุนไปอีก240ล้านหุ้นนะจาก80บวกเข้าไป240ก็เลยกลายเป็น320ล้านไม่ได้มีการใช้เงินซื้ออะไรกันนะครับซึ่งพอหลังจากที่ควบรวมแล้วปุ๊บเนี่ยสัดส่วนของการถือหุ้นเนี่ยก็อยู่ในอุ่นใจ Family อยู่ 12% นะฮะจิราธิวัฒน์ก็กลุ่มจิราธิวัฒน์ก็ 64% แล้วก็เป็น Free Float อยู่ปัจจุบันก็ประมาณ 24%นะโดยที่ OfficeMate เองเนี่ยก็จะมีบริษัททั้ง Office Club และ B2S มาอยู่ในกรุ๊ปด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่เรามองว่า OfficeMate เนี่ยควบรวมกับทาง CRC นะฮะเราก็มองว่าเป็นการซินเนอร์จี้โดยที่ OfficeMate เองช่วงหลังๆเราก็พยายามจะผันตัวไปเป็น Department Store Online นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคมาโดยตลอดก็คือการ Sourcing สินค้ารวมไปถึง Purchasing Power ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอเราทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราจะไปขายสินค้าในราคาที่แข่งกับค้าปลีกเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะฮะการควบรวมกิจการตรงนี้เนี่ยทำให้เราต่อยอดธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายเพราะว่า sourcing power ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม CRC อยู่แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่ามีทั้งห้างโรบินสันเซ็นทรัลเซ็น Power by Super Sport B2S ไทยวัสดุ Homework Top Family Mart นะฮะทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในกลุ่ม CRC ทั้งหมดนะครับแล้วเราจะต่อยอดไปขายสินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้การซอร์ซิ่งของเราไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับนี่คือเหตุผลที่เราตัดสินใจควบรวมนะฮะซึ่งณวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอเราควบรวมเข้าไปแล้วปุ๊บนะฮะ Optimate เองจากเดิมที่เราขายแบบไม่เน้นสโตร์ก็คือขายในระบบแคตตาล็อกกับเว็บไซต์นะฮะวันนี้เราก็เลยกลายเป็นทั้งมีแคตตาล็อกเว็บไซต์และสโตร์ด้วยนะครับซึ่งสโตร์เนี่ยจากเดิมที่เราใช้ชื่อ Office Depot ก็เปลี่ยนชื่อทั้งหมดเป็น OfficeMate ทั่วประเทศแล้วเสร็จไปตั้งแต่ประมาณสักปลายมีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันเราก็ยังได้เข้าไปดูแลธุรกิจ B2S ซึ่งมันมีอยู่80กว่าสาขาอยู่ณตอนนั้นนะครับก็เท่ากับว่าธุรกิจเราขยายใหญ่ขึ้นในแง่ยอดขายก็ประมาณ5เท่านะครับในแง่ทรัพย์สินก็ประมาณ 5-6 เท่าเช่นกันครับมาดูในส่วน OfficeMate ครับปัจจุบันเรามีสโตร์อยู่นะฮะต้นปี43สโตร์ปลายปีนี้น่าจะประมาณ50นะครับโดยที่เราก็ซินเนอร์จี้ channel นะฮะทั้งในรูปแบบของสโตร์การขายแบบแคตตาล็อกคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บไซต์นะครับพวกนี้จะเริ่มซินเนอร์จี้กันนะครับโดยที่ว่าในอนาคตเนี่ยสโตร์ของเราก็สามารถจะเป็น e-ordering เราไม่จำเป็นต้องใช้สโตร์ใหญ่ๆลูกค้าบางส่วนอยากได้ของที่หิ้วกลับเลยก็ไปซื้อที่สโตร์ของอะไรที่อยากให้ไปส่งเราก็สามารถไปส่งให้ได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับ B2S ก็เช่นกันก็อยู่ในระหว่างที่กำลังปรับโมเดล business นะฮะปีหน้า B2S ก็คงจะเน้นออนไลน์มากขึ้นปัจจุบัน B2S มีทั้งหมด82สโตร์เมื่อต้นปีนะฮะปลายปีน่าจะประมาณสัก90นะครับแล้วตอนนี้ OfficeMate เองก็ต้องมาดูในงานของออนไลน์ใน CRC Group ทั้งหมดด้วยนะฮะซึ่งเราก็มีแพลนที่จะเอาทุกธุรกิจค้าปลีกที่เห็นอยู่ในชาร์ตนะฮะไม่ว่าเซ็นทรัลโรบินสันซุปเปอร์สปอร์ตท็อปขึ้นอยู่บนเว็บไซต์แล้วจัดจำหน่ายให้กับคนไทยทั่วประเทศโดยการจัดส่งนะฮะผ่านเว็บไซต์ครับ
ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าทุก BU เนี่ยเราก็พยายามจะดันขึ้นออนไลน์นะโดยที่เราก็จะมีทีม call center support ด้วยในธุรกิจออนไลน์นะฮะโลจิสติกเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยณวันนี้เราก็ใช้นโยบายเดิมคือ499บาทส่งฟรีทั่วประเทศอันนี้ก็จะแอพพลายใช้กับในทุกๆ BU ที่อยู่ใน CRC นะครับรวมไปถึง product ที่เข้มแข็งต่างๆนะฮะอย่างเช่น Power Buy เขาก็จะแข็งในเรื่องของเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องกีฬาก็ Super Sport เขาก็จะเป็นรายใหญ่ของประเทศไทยนะฮะหรือแม้กระทั่งสินค้าประเภท Food นะฮะอย่างของ Top รวมไปถึงห้างใหญ่2ห้างอย่างเช่น Central และ Robinson อันนี้ก็เป็นแหล่ง Sourcing ที่ผมคิดว่าครบถ้วนที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับแล้วด้วยความที่เป็นแบรนด์เซ็นทรัลหรือแบรนด์ของ BU เหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถกล้าที่จะตัดสินใจและเชื่อถือในการสั่งซื้อออนไลน์ได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็คงจะเห็นในอนาคตอันใกล้นี้ครับรูปแบบก็อย่างที่ทราบฮะว่าเราก็จะเปิด channel ในการออเดอร์ไม่ว่าจะผ่าน call center เว็บไซต์หรือแคตตาล็อกอันนี้จะพัฒนาในทุกๆด้านนะฮะให้กับทุกๆ BU ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบัน call center เราก็มีมากกว่า300คนวันนี้น่าจะสัก400คนละนะครับแล้วก็การชำระเงินเนี่ยก็จะเปิดรับได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะให้ไปส่งแล้วไปรูดบัตรตอนส่งสินค้าอันนี้เราก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้หรือจะชำระเงินหรือผ่อนชำระผ่านออนไลน์นะครับซึ่งเชื่อว่าเราก็ท่านน่าจะมีความพร้อมที่สุดในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้จุดแข็งของเราจริงๆอยู่ที่ warehouse และ logistic network นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยwarehouse ของเราก็อยู่ในช่วงของการก่อสร้างต่อขยายนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังพิจารณาหาพื้นที่สร้างคลังออนไลน์โดยเฉพาะครับโลจิสติกของเราก็มีขอบเขตการจะส่งได้ถึงทั่วประเทศนะครับด้วยนโยบาย499แล้ว next day delivery เนี่ยตอนนี้ก็ทำได้ถึง23จังหวัดนะครับอนาคตก็คงจะอยากให้เป็น next day delivery มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยากให้ next day ทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดด้วยซ้ำนะครับแต่อันนี้คงต้องใช้เวลาและดูการตอบรับจากลูกค้าอีกทีหนึ่งครับจะอัปเดตให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะก็ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราอยู่ในช่วงของการควบรวมกิจการนะฮะก็มีปัญหามีอะไรหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะครับซึ่งในภาพนี้จะเห็นว่าเราก็เริ่มเปิดสาขาละแต่ว่าสาขานี้ยังไม่ให้สาขาโมเดลใหม่ที่เราอยากให้เป็นนะฮะอันนั้นจะเริ่มเห็นปลายปีนี้หรือสัก 2-3 เดือนจากนี้ไปนะครับซึ่งก็จะเอาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ e-ordering นะฮะหรือว่าการขายโดยใช้ IT เทคโนโลยีเนี่ยมาจอยอยู่ในร้านมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังจะเป็นรูปแบบเดิมๆที่เราใช้กันอยู่นะครับอันนี้เปิดที่สาขารัชดานะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่จังหวัดอุบล นะฮะอันนี้ B2S ก็เปิดไปที่กาญจนบุรีนะครับซึ่ง B2S ที่เห็นนี่ก็ยังเป็นสไตล์รูปแบบเดิมนะฮะยังไม่ใช่โมเดลใหม่นะฮะโมเดลใหม่ก็จะเริ่มเปิดตัวเริ่มจากปลายเดือนนี้นะฮะอาจจะเห็นที่ชิดลมก่อนเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายจุดตามมาอันนี้ก็จะเป็นที่ Imagine Village นะครับอันนี้สกลนคร B2S นะฮะซึ่งไซต์ของ B2S เนี่ยก็เฉลี่ยตั้งแต่800ถึง 1,000 กว่าตารางเมตรต่อสโตร์นะครับอันนี้อุบลราชธานีนะฮะ B2S อันนี้เสนาเฟสติสเสนาเฟสนะฮะนี่ภูเก็ตครับซึ่งอันนี้จะเป็นรีโนเวทนะฮะจะปรับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่โมเดลใหม่ครับในแง่ของแผนการลงทุนนะครับก็ปีนี้เนี่ยเราก็ยังตั้งเป้าที่จะเปิดสโตร์ออฟฟิเมทให้ได้10สโตร์อยู่นะครับโดยที่ B2S เนี่ยก็ให้เป็น11สโตร์นะครับอาจจะมีลดหย่อนไปบ้างหรือเพิ่มจากนี้เนี่ยอาจจะดูช่วงปลายปีอีกทีนึงนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับโลเคชั่นที่เราได้ด้วยนะฮะโดยที่งบประมาณการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งการเปิดสโตร์หรือการสร้างแวร์เฮาส์ส่วนต่อขยายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ545ล้านบาทในปีนี้นะครับในแง่ของโลจิสติกเนี่ยเราก็มีการพัฒนานะฮะโดยที่ถ้าทางส่วนต่อขยายแล้วเสร็จเนี่ยจากพื้นที่คลัง 7,200 ตารางเมตรก็จะกลายเป็น 15,000 ตารางเมตรนะฮะแล้วเสร็จก็สิ้นเดือนตุลาเนี่ยครับก็แล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดใช้งานได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับโอเคในส่วนของ financial เนี่ยผมส่งต่อไปยังคุณจิรพันธ์เลยครับค่ะสำหรับในพาร์ทของทางด้านการเงินนะคะเนื่องจากว่าตัวงบของทาง Office Mate เนี่ยถ้าหากดูในงบของทาง Auditor เนี่ยอาจจะสร้างความสับสนบ้างนะคะเนื่องจากว่า
ตัวบริษัทออฟฟิศเมดเดิมเนี่ยก็จะกลายเป็นมินอริตี้ก็คือเป็นบริษัทเล็กนะ